มีอีกคำถามหนึ่งเข้ามานะครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยแล้วกันเนาะเป็นเคสที่เคสนี้ผมประทับใจที่เขามีความตั้งใจในการสู้สูงมากนะครับแล้วก็อยากจะอ่านเคสนี้ให้ทุกทุกคนที่กำลังสู้เรื่องนี้อยู่นะครับเป็นกำลังใจให้เต็มที่เลยนะฮะสวัสดีค่ะคุณจักรพงศ์นะครับปกติไม่ค่อยมีใครส่งคำถามมาแลวเรียกชื่อจริงนะ <c oughs> คือมีเรื่องอยากปรึกษาค่ะ เป็นคนที่ตั้งแต่เกิดมาขาดวินัยเรื่องเงินมากและโง่เรื่องเลขมากไม่เกี่ยวเลยนะเราเรียนเรื่องเงินได้หมดครับเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องคิดเลขเนาะเราไม่ต้องคำนวณด้วยหัวก็ได้อ่าแต่เขาก็บ่นตัวเองมาว่าและโง่เรื่องเลขมากเข้าเรื่องเลยนะคะเมื่อสองปีที่แล้วทํางานประจําเงินเดือนสี่หมื่นแต่ไม่มีเงินเก็บคะ่ะไม่มีทรัพย์สินใดๆ หนี้สินน้อยค่ะไม่น่าหนักใจคือไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินเก็บแต่ก็ไม่มีหนี้สินมีลูกหนึ่งคนไม่มีสามีน่าจะแยกทางนะแล้วเราก็ดูแลลูกคนเดียวต้องดูแลพ่อแม่70กว่าและลูกสาว12ขวบหนึ่งคนภายหลังมารู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็ตกงานทันที40่0,000ืนหายวับ แต่ไม่ท้อค่ะระหว่างรักษาตัวก็กัดฟันทำงานทำขนมขายระหว่างทำคีคมตอนนอนให้คีโมได้มีโอกาสดูโค้ชเพราะคิดว่าจะหาเงินยังไงโดยไม่ต้องลงทุนเป็นการดูเรื่องเงินและตัวเลขครั้งแรกในชีวิตมึนไปพักใหญ่ค่ะได้ความคิดที่ว่าเอาสิ่งที่เรามีความสามารถ เอามาหาเงินก็เลยทำเงินทำงานจากประสบการณ์ดีไซเนอร์20กว่าปีรับงานออกแบบนี่แหละค่ะกะว่าทําเพื่อพยุงครอบครัวเดี๋ยวหายจะทำงานประจำตามเดิมแต่หายแล้วเคสนี้หายด้วยนะฮะแต่หายแล้วไม่มีใครอยากรับคนป่วยแล้วค่ะการรับงานออกแบบอย่างที่เราถนัดพออยู่ได้ค่ะไม่ได้รู้สึกลำบาก ไม่ได้แย่หรือดีกว่าคนเอแล้วในมุมนึง่งอาจจะดีกว่าคนอื่นเสียด้วยซ้ำเพราะเราไม่มีทางเลือกมีอยู่ทางเลือกเดียวคือต้องหน้าด้านที่จะหายใจต่อเพราะมีอีกสามชีวิตต้องรอเราทีนี้รักษามะเร็งหายค่ะระยะสุดท้ายแต่ดันหายปัญหาเกิดและคือไม่ตายจะทำยังไงต่อละทีนี้ ที่จะสร้างอาชีพระยะยาวจนกว่าจะตายและสร้างอนาคตไว้ให้ลูกในวันที่เราไม่อยู่เลยคิดจะเอาความรู้ตัวเองมาทำธุรกิจจริงจังแต่อาจจะต้องลงทุนบ้างแล้วแต่ด้วยโง่เรื่องการลงทุนไปไม่เป็นเริ่มกลัวเพราะพ่อจะให้เอาบ้านไปเข้าธนาคารเพื่อเอาบ้านมาทำเย็บามาทำาตัวรับออกแบบเพราะพ่อเห็นว่าช่วงโควิดคนอื่นไม่มี งานนะแต่ว่าเรางานเยอะงานแน่นมีเงินพอหมุนได้แต่ลึกๆเรากลัวว่ามะเร็งจะกลับมาแล้วถ้ามันกลับมาเราจะทำอย่างไรสู้ไหมเราสู้ีโมก็จะทำงานได้แต่ไม่มีคนให้การปรึกษาที่ดีค่ะโค้ดน่าจะช่วยได้มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษาไหมคะไม่มีนะครับอยากมีคนชี้แนวทางค่ะเพราะมาทางสายอาร์ตงงเรื่องตัวเอตัวเลขมากเลยรบกวนด้วยค่ะ การจะเดินไปข้างหน้าด้วยเรื่องที่ไม่ถนัดและไม่แน่นอนในชีวิตมันเหมือนเดินปิดไฟมันกลัวค่ะอยากให้โค้ชช่วยเป็นคนเปิดไฟชี้ทางสว่างให้ทีเคสนี้นะฮะผมได้คุยหลังไม้นะ mm hmm. ก็ถามเขาว่าเขาทำงานด mm ีไซเนอร์ด้านไหนนะครับ mm hmm. ผมก็ลองดูว่าเผื่อจะช่วยกันหางานหรืออะไรต่างๆ mm hmm. รวมไปถึงผมอาจจะนะแนะนำให้เขาเรื่องของการที่เราจะ สอนผ่านทางออนไลน์อะไรต่างๆหรือทำเป็นคลิปวิดีโอลง y t u t u นะเพื่อมันจะได้เป็นรายได้ต่อเนื่องแล้วก็มี Passive Income เก็บไว้ให้ลูกด้วยนะครับก็อันนี้ก็กำลังอยู่ในเคสที่กำลังพูดคุยกันอยู่นะครับผมส่งอีเมลกลับไปให้เขาแล้วรอเขาตอบกลับมานะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ฟังก็คือว่าผมเชื่อว่าวันนี้โควิดกาลังทาให้หลายคนเหนื่อยนะครับแล้วก็มีหลายคนแอบ,บท้อไม่สู้ไปแล้ว ผมคิดว่าไม่มีอะไรที่เหนื่อยไปกว่าการสู้กับความตายแล้วผมว่าความตายเนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นทุกข์ที่โอ้โหไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้อะมาเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะครับแต่คุณคนนี้เนี่ยนะฮะ,ะเขาก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนาะแล้วก็สู้กับโรคนะจนหายนะครับทุกวันนี้ก็ยังรับงานอยู่ผมชอบคําที่เขาบอกว่าที่ต้องสู้เพราะว่าไม่มีทางเลือก เหลืออยู่ทางเลือกเดียวก็คือต้องหน้าด้านที่จะหายใจต่อเพราะมีอีก3ชีวิตที่เราต้องเลี้ยงดูนะครับพ่อแม่วัย70แล้วก็มีลูกสาววัย12ขวบไม่ได้เห็นเนื้อของความดราม่าเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งๆที่ผู้หญิงคนนี้ควรจะยุติการต่อสู้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ทุกกับชีวิตให้เต็มที่แต่เขาไม่เลยนะครับเขาไม่เลยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเรื่องของคุณคนนี้นะครับผมขออนุญาตไม่พูดชื่อแล้วกันนะ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังเหนื่อยกำลังท้อนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะยากหน่อยสําหรับหลายๆคนที่กําลังเจอกับความลําบากอยู่นะครับแต่ผมเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้นะฮะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเนาะในฝั่งเรื่องพวกนี้แล้วมันก็มีกําลังใจดีเหมือนกันนะครับ